อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวก้องห้วยไร่นะครับบริจาค 100,000 บาทพร้อมฝากเพจแมมโพดำลุยต่อช่วยซื้อหน้ากากอนามัยให้แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้นะครับทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนอย่างหนักโดยนอกจากประชาชนทั่วไปนะครับจะหาซื้อมาใช้ได้ยากแล้วยังมีกลุ่มที่น่าเห็นใจอย่างแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานต่อสู้กับโรคโดยตรงนะครับแถมต้องคอยดูแลรับมือและช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากแต่กลับไม่มีหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อความต้องการล่าสุดก้องห้วยไร่ขอเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำดีเพื่อสังคมนะฮะโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยภาพสลิปโอนเงินกว่า 100,000 บาทมอบให้เพจแหม่มโพดำเพื่อให้ทางเพจนะครับหรือควีนที่หลายๆคนเรียกติดปากได้นำไปซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อส่งต่อให้กับหลายโรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลนนะครับซึ่งในการบริจาคเงินครั้งนี้ก้องห้วยไร่นะครับก็ได้ร่วมลงขันกับถาคณิตภรรยาสาวสวยนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก้องห้วยไร่นะครับยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าผมขอบริจาค 100,000 บาทเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยให้กับแพทย์และพยาบาลและ 100,000 บาทฝากพี่ควีนลุยต่อเลยนะครับด้านเพจแหม่มโพดำนะครับก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณก้องห้วยไร่ว่าขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนทั้งพี่ก้องห้วยไร่พี่ปูและพี่ต๊อดและผู้ประกอบการใจดีหลายคนที่ไม่นิ่งนอนใจและบริจาคเงินมาช่วยซื้อหน้ากากส่งให้สถานพยาบาลทั่วประเทศนะตอนนี้ยอดรวมมีเกือบล้านบาททางห้องข่าวพีนิวนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญและขอชื่นชมในความมีจิตใจเมตตาของนักร้องหนุ่มคนนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ